ทำกีฬาพ่อจ้าพ่อแม่พี่นั่นล่ะฝากเนื้อฝากตัวในเด้อจ้าจะได้บ้านบ้านทศิลป์ลูกสาวคนเป็นยังไงฝากลาโจน้ำในเด้อค่ะฝากลาเวอร์น้ำในสัตว์ยุ่นเนี่ยผมมีฝากมีกับฝังผมว่าพอเกินอีกชั่วโมงนึงไปเต็มสังกะสีแล้วล่ะแล้วก็เราก็ปิดสังกะสีเลยใช่คือถ้าเต็มนี่เราก็พอเฮียอ้อครับเอาแค่นี้เนาะมา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 ดูใจลังลองในดวงใจคอยรอบเพลงมันจะมีเสียงแล้วจนป้นใจจนป้นใจปนจนจนป้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 นจนเอามีเสียงเลยครับสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขุสุขนค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube และ Facebook Fanpage เพจ DJ สาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามที่เป็นแห้งใจซอยเบิงซอยแชร์คลิปวิดีโอขอบคุณได้หลายพี่น้องค่ะบ่ว่าจะเป็นไผก็แล้วแต่นะคะขอบคุณพิเศษ FC อีหลาอุงอิง FC สาวน้อยเพชรบันแพงค่ะเมื่อนี้สาวน้อยเพชรบันแพงอีหลาอุงอิงทำการแสดงอยู่ที่บางบอนนะคะพี่น้องอยู่ที่บางบอนเอกชัย66กรุงเทพมหานครค่ะเป็นจังใดคะป้าสอ่อนคนหลายแห้งพี่น้องมาหามาถ่ายอีหล่าอุ้งอิงมาเบิ่งสาวหน่อยเผ็ดบานแพงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมื้อนี้มีศิลปินรับเชิญนั่นก็คือน้องนั่นอนันต์ไมทองคำพี่น้องFC แม่นะคะแม่ยกน้องนั่นมากันซี่รถตู้ที่ว่าอู้แล้วก็หลายเลยทีเดียวแล้วก็อีกหลายเลยทีเดียวเนาะเสียงกรีดสนั่นเลยทีเดียวพี่น้องค่ะจนช่วงที่อีหล่าอุ้งอิงเช็คเศร้าช่วงน้องนั่นเช็คเศร้าน้องนั่นอันนั่นก็คือเช็คเศร้าคือกันนะคะมื้อนี้เนาะกรีดเสียงแม่พากันกรีดเนาะกรีดน้องนั่นจนอีหล่าอุ้งอิงได้บอกว่าพ่อแม่พี่นั่นคะลาฝากฝากลาในเด้อจ้าว่าซั่นพ่อแม่พี่นั่นคะฝากลาในเด้อจ้าปุ๊เด้อพี่น้องคะลูกอ่อนของลูกสาวพ่อโจก็เลยว่าฝากลาโจในเด้อจ้าย่ายเวอร์แม่เวอร์ฝากลาเวอร์ในเด้อจ้าแต่ละคนพี่น้องเอ้ยความตาหักของลูกสาวนะค่ะสาวดมยืนเห็นแล้วก็ได้ยิ้มได้หัวพี่น้องได้ฟังเนาะต้นคลิปขออนุญาตหยิบมาฝากมาตอนพี่น้องนิดนึงนะคะก็คือพ่อแม่พี่นั่นค่ะว่าสั่นฝากลาในเด้อจ้าเพิ่นว่าโอ้ยความเป็นตาหักของลูกสาวพี่น้องเว้าก็เว้าพี่น้องคะน้องนั่นอันนั่นนะคะน้องนั่นอันนั่นไม่ต้องค่ำนี่เนาะเป็นแชมป์ไม้ทองคำชนะเลิศไม้ทองคำฤดูกาลที่6นะคะพี่น้องคะไม้ทองคำ6ซึ่งบ่แม่นคนอีสานพี่น้องเป็นนักร้องลูกทุ่งนะคะแต่ว่าบ่แม่นคนอีสานนะคะเป็นหนุ่มดอยใจดีตัวพี่น้อง เอาจังซี่เดี๋ยวเว้าถึงน้องนั่นจังนิดนึงเนาะพี่น้องเนาะน้องนั่นนี่เป็นคนอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะพี่น้องเกิดวันที่3พฤษภาคม2542นะคะน้องนั่นอันนั่นนี่เริ่มเอาจริงเอาจังด้านห้องเพลงเนี่ยในช่วงเรียนมัธยมพี่น้องคะในช่วงเรียนมัธยมแต่ว่าจริงๆแล้วเพิ่นสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดได้พี่น้องคะจากวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นค่ะซึ่งคือจำโบเกียวกันกับนักของเพลงลูกทุ่งเอียงเลยเนาะพี่น้องเนาะจบบริหารธุรกิจผุ่นจบการตลาดผุ่นพี่น้องค่ะแต่ว่าน้องนั่นก็คือมักในเรื่องราวของการฮ้องเพลงตั้งแต่มัธยมศึกษาพี่น้องแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณครูทางโรงเรียนนะคะพี่น้องค่ะผลักดันเนาะคุณครูก็เลยพาเขามาประกวดพี่น้องประกวดร้องเพลงในรายการไม้ทองคำฤดูกาลที่6ค่ะพี่น้อง
ซึ่งน้องนั่นก็สามารถที่จะชนะเลิศนะคะเป็นแชมป์ชนะเลิศฤดูกาลที่6นะคะพี่น้องเราก็ได้เซ็นสัญญาภายใต้สังกัดยุ้งข้าวรีคอร์ดนะคะหลังจากนั้นเบิดสัญญาพี่น้องค่ะเบิดสัญญาน้องนั่นกับบริตอสัญญาก็คือออกมาเป็นศิลปินอิสระจนฮอดซุมื้อนี้นะคะพี่น้องคะพันโตมาเป็นศิลปินอิสระนะคะแล้วก็ทำการแสดงให้เนล่า FC แม่พ่อแม่เพื่อนให้การต้อนรับนี่แหละพี่น้องคะที่กรีดน้ำกรีดอยู่นี่แหละนะคะสำหรับน้องนันอนันต์ไม้ทองคำนะคะพี่น้องคะน้องนั่นก็ได้ขึ้นมาเช็คเศร้าคือกันแล้วก็เอาเพลงซึ่งเป็นเพลงซิงเกิลซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะโจรปล้นใจโจรปล้นใจเป็นเพลงเร็วเพลงแรกในชีวิตของน้องนั่นเลยนะคะพี่น้องคะเอามาห้องบนเวทีสาวหน่อยเพชรบานแพงเนาะในช่วงนึงว่าตานี่พี่น้องในช่วงที่ห้องเพลงนะล่ะอีหลากะทักทายกับอีหลาอุ้งอิงกับทักทายกับ FC เนาะพี่น้องเนาะมีช่วงเวลาตะหากเกิดขึ้นอีกแล้วอีหลาอุ้งอิงเขินหนักมากพี่น้องเป็นอย่างคือเขินว่าสันโอ้ยพี่น้องเอ้ยอ้ายขอจับมือพี่น้องก็คือพอดี FC ก็ขอจับมือผู้นนท์ผู้นั้นผู้นี้แม่นบ่คะมาขอจับมืออีหลามาขอไล่เส้นอีหลาจังซี่แม่นบ่อยู่หน้าเวทีไล่เส้นอีหลาอุ้งอิงพอดีน้องนั่นก็มาหา FC น้องนั่นคือกันบัดตานี่ก็ไล่ๆๆไปฮอดอีหลาอุ้งอิงก็เลยขอจับมืออีหลาอุ้งอิงอีหลาอุ้งอิงก็เขินหนักมากพี่น้องคะเขินอายหนักมากถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ของความตะหักเอามาฝากมาตอนพี่น้องคะขออนุญาตเนาะเอามาฝากมาตอนในถ่ายคลิปมองดีให้พี่น้องได้ยิ้มได้มีความสุขไปน้ำกันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงมือนี้เติมความสุขให้พี่น้องให้พ่อพ่อแม่แม่ FC สุขุสุขคนที่ติดตามนะคะขอบคุณหลายพี่น้องคะติดตามเบิ่งคลิปวิดีโอกันต่อไปอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะความหมดไปถึงจะเป็นจอ